ขอเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายวันนี้อาตมาจะนำเรื่องโทษของกามมาอ่านให้ญาติโยมได้ฟังอีกนะวันก่อนโยมฟังเรื่องของพระนางสุเมธาเถรีที่พรรณนาโทษของกรรมให้พวกเราได้ฟังมากมายโยมวันนี้โยมมาฟังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสนะนะอาตมาเลือกเอาในภาริสิกสูตรว่าด้วยเบ็ด6ชนิดอยู่ในสังยุตตนิกายสราจตนวรรคโยมเล่มที่1นะโยมเพราะว่า สราจตนวรรคนั่นจะมีอยู่2เล่มข้อความเป็นอย่างไรญาติโยมฟังดูนะโยมว่าโทษของกามทั้งหลายเนี่ยทำไมพระองค์จึงทรงอุปมาเหมือนกับเบ็ดโยมดูก่อนภิกษุทั้งหลายพรานเบ็ดยนเบ็ดที่มีเหยื่อลงในห้วงน้ำลึกปลาที่เห็นแก่เหยื่อตัวหนึ่งกลืนกินเบ็ดนั้นปลานั้นชื่อว่ากลืนกินเบ็ดของนายพรานเบ็ดถึงความวิบัติถึงความพินาศพรานเบ็ดพึงกระทำได้ตามชอบใจฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายในโลกนี้มีเบ็ดอยู่6ชนิดเหล่านี้สำหรับนำสัตว์ทั้งหลายไปสำหรับฆ่าสัตว์ทั้งหลายเสียก็ฉันนั้นเหมือนกันเบ็ด6ชนิดคืออะไรบ้างคือรูปอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุนี่แหละโยมรูปสวยชวนให้มองโยมเป็นเบ็ดอันหนึ่งนะรูปอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักอาศัยความใคร่ชวนให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุเพลิดเพลินสรรเสริญหมกมุ่นในรูปนั้นภิกษุนี้เราเรียกว่ากลืนกินเบ็ดของมารโยมเนาะอย่าว่าแต่ภิกษุเลยโยมนะเรียกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ติดใจในรูปสวยเนี่ยชวนให้มองเนี่ยขณะนั้นถูกคล้ายๆว่าถูกเบ็ดเกี่ยวลูกตาไว้แล้วนะโยมนะถึงความวิบัติถึงความพินาศมารใจบาปพึงกระทำได้ตามชอบใจเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมอันจะพึงรู้แจ้งด้วยใจอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักอาศัยความใคร่ชวนให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุเพลิดเพลินสรรเสริญหมกมุ่นธรรมารมณ์นั้นภิกษุนี้เราเรียกว่ากลืนกินเบ็ดของมารถึงความวิบัติถึงความพินาศมารใจบาปพึงกระทำได้ตามชอบใจอันนี้ฝ่ายกิเลสโยมนะฝ่ายโทษฝ่ายนำทุกข์มาให้นะอันนี้ต้องการแสดงต้องการให้ญาติโยมได้เห็นโทษของกามอีกสูตรหนึ่งนะโยมรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยที่เราเข้าไปติดจะเป็นของมนุษย์ก็ดีของเทวดาก็ดีก็ไปเปรียบเสมือนกับเบ็ดหรือเหยื่อที่เกี่ยวไว้ในเบ็ดนะถือว่าเป็นเหยื่อล่อของมารอีกอย่างหนึ่งนะโยมท่านบอกว่าในอีกสูตรหนึ่งท่านบอกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นเหยื่อล่อของมารอันร้ายกาจโยมเป็นเหยื่อล่อของวัฏฏะนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักอาศัยความใคร่ชวนให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่สรรเสริญไม่หมกมุ่นรูปนั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าไม่กลืนกินเบ็ดของมารได้ทำลายเบ็ดตัดเบ็ดไม่ถึงความวิบัติไม่ถึงความพินาศมารใจบาปไม่พึงกระทำได้ตามชอบใจเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อันจะพึงรู้ได้ด้วยใจอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักอาศัยความใคร่ชวนให้กำหนัดมีอยู่
ถ้าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่สรรเสริญไม่หมกมุ่นทำอารมณ์นั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าไม่กลืนกินเบ็ดของมารได้ทำลายเบ็ดตัดเบ็ดไม่ถึงความวิบัติไม่ถึงความพินาศมารใจบาปไม่พึงกระทำได้ตามชอบใจจบภาริสิกะสูตรโยมเป็นอย่างไรบ้างโยมตรงนี้อัตถกถาท่านก็ไม่ได้ขยายมากข้อความชัดเจนแล้วนะโยมนะว่ากามคุณห้านั้นก็มีโทษโยมเปรียบเสมือนเหยื่อที่เกี่ยวไว้ในเบ็ดของนายพรานเบ็ดที่จะทำอันตรายทำความพินาศให้แก่ปลาที่ไปกินเหยื่อในเบ็ดนั้นนะฉันได้ก็ดีพวกเราทั้งหลายถ้าไปหลงเพลิดเพลินในกามคุณห้าก็ชื่อว่าไปหลงไปกินเหยื่อในเบ็ดของมารมารกีเกเรสมารก็จะทำเอาตามความปรารถนาพาเราให้ได้รับความทุกข์ความวิบัติล่มจมลงไปในอบายภูมิทั้งสี่หลุดพ้นออกจากสังสารวัฏไม่ได้โยมให้โยมฟังอีกสูตรหนึ่งนะในเล่มเดียวกันนี่แหละอาทิตตปริยายสูตรโยมว่าด้วยอาทิตตปริยายะและธรรมปริยายโทษของกามเหมือนกันโยมดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงอธิตตปริยายะและธรรมปริยายแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังดูก่อนภิกษุทั้งหลายอธิตตปริยายและธรรมปริยายเป็นไนดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลแทงจักขุนสีคือแทงลูกตานะโยมนะด้วยหลาวเหล็กอันร้อนไฟติดลูกโพรงแล้วยังดีกว่าการถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในรูปอันจักขุวิญญาณพึงรู้แจ้งจะดีอะไรวิญญาณอันตะกรามด้วยความยินดีในนิมิตหรือตะกรามด้วยความยินดีในอนุพยัญชนะเมื่อตั้งอยู่ก็พึงตั้งอยู่ได้ถ้าบุคคลพึงทำกาลกิริยาเสียในสมัยนั้นสายข้อที่บุคคลจะพึงเข้าถึงกติสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเห็นโทษนี้จึงกล่าวอย่างนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอุปมาที่หนักมากโยมคือพระองค์ทรงตรัสที่หมายความว่าถ้าหากว่าเรามองเห็นรูปสวยแล้วเนี่ยเราไปยึดติดในนิมิตแต่ว่านิมิตว่าเป็นผู้หญิงเห็นผู้หญิงเห็นผู้ชายเห็นเด็กเห็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นนิมิตอนุพยัญชนะคือเครื่องประกอบบริวารที่เป็นอวัยวะส่วนน้อยๆเช่นผมเป็นอย่างนี้คิ้วเป็นอย่างนี้จมูกเป็นอย่างนี้ปากเป็นอย่างนี้แขนเป็นอย่างนี้เนี่ยคือไปเลือกชมเลือกมองเลือกติดใจในส่วนใดส่วนหนึ่งนี้เรียกว่าไปยึดติดในอนุพยัญชนะแต่ถ้าไปชมเรือนร่างทั้งเรือนร่างของบุคคลนั้นๆว่าเป็นชายเป็นหญิงเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่อย่างนี้เรียกว่าติดในนิมิตโยมถ้าเราไปยินดีใส่ใจในนิมิตอนุพยัญชนะของรูปสวยที่เรามองเห็นเนี่ยท่านบอกว่าให้เราเอาหลาวเหล็กอันร้อนเนี่ยติดไฟด้วยนะแทงตาทิ้งซะยังจะดีกว่าโยมทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการเอาเหล็กมาแทงตาทิ้งเนี่ยเราก็อาจจะเจ็บปวดหรือว่าทุกปางตายหรือว่าทุกปางตายเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องตกนรกโยมไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้มีกิเลสในขณะนั้นนะแต่หากว่าเราไปยินดีในนิมิตอนุพยัญชนะนะโยมนะของหญิงของชายของเพศตรงข้ามของอวัยวะของเขาเนี่ยท่านบอกว่าถ้าหากว่าทำกิริยาตายในตอนนั้นนะตอนที่ยินดีในรูปสวยที่เรามองเห็นเนี่ย
คติที่จะเกิดเนี่ยสองที่เลยคือนรกแล้วก็กำเนิดสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละเพียงแค่ยินดีในรูปสวยเห็นไหมโยมบางทีเราก็อาจจะมองไม่เห็นโทษนะโยมที่จริงโทษตรงนี้เนี่ยเพียงแค่ยินดีนะโยมยินดีในรูปสวยเนี่ยถ้ายินดีในนิมิตอนุพยัญชนะของเขาตายในขณะนั้นโยมมีสิทธิ์ที่จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่าไปตกนรกพระองค์ทรงมองเห็นโทษอย่างนี้จึงได้กล่าวอุปมาอุปไมยว่าเอาเหล็กเหลาเหล็กลูกโพลงติดไฟมาแทงตาทิ้งเสียยังจะดีกว่าที่จะไปยึดในนิมิตอนุพยัญชนะของรูปที่เห็นโยมดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเกี่ยวโสตินทรีย์ด้วยขอเหล็กคือหูนะโยมนะอันคมไฟติดลุกโพลงแล้วยังดีกว่าการถือนิมิตอนุพยัญชนะในเสียงอันโสตะวิญญาณพึงรู้แจ้งจะดีอะไรคือเสียงหญิงเสียงชายอะไรอย่างเงี้ยนะเสียงเพลงเสียงชมเสียงด่าอะไรเงี้ยไปติดในนิมิตอนุพยัญชนะของเสียงจะดีอะไรวิญญาณอันตรกรามวิญญาณอันตกรามด้วยความยินดีในนิมิตหรือตกรามด้วยความยินดีในอนุพยัญชนะเมื่อตั้งอยู่ก็พึงตั้งอยู่ได้อันบุคคลพึงทำการกิริยาเสียในสมัยนั้นไซข้อที่บุคคลจะพึงเข้าถึงคติสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเห็นข้อเราเห็นโทษอันนี้จึงกล่าวอย่างนี้ข้อความก็คล้ายๆกันเพียงแค่เปลี่ยนโยมจากรูปมาเป็นเสียงนะถ้าเราไปยินดีว่าเสียงหญิงเสียงชายเสียงเพลงเสียงมะลำเสียงอะไรเนี่ยเสียงชมเสียงด่าเนี่ยยึดติดในนิมิตอนุพยัญชนะแท้จริงเสียงก็เพียงแค่คลื่นเสียงดังที่กระทบหูไม่ใช่เพลงไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายไม่ใช่เสียงชมหรือว่าเสียงด่านะโยมเป็นแค่เสียงกระทบหูแล้วก็ดับเนี่ยทีนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลคว้านคานินทรีย์ด้วยมีดตัดเล็บโยมมีดตัดเล็บนะโยมอันคมไฟติดลุกโพลงแล้วยังดีกว่าการถือนิมิตอนุพยัญชนะในกลิ่นอันคานะวิญญาณพึงรู้แจ้งจะดีอะไรวิญญาณอันตะกรามด้วยความยินดีในนิมิตหรือตะกรามด้วยความยินดีในอนุพยัญชนะเมื่อตั้งอยู่ก็พึงตั้งอยู่ได้ถ้าบุคคลพึงทำกาลกิริยาเสียในสมัยนั้นซ้ายข้อที่บุคคลจะพึงเข้าถึงคติสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเห็นโทษอันนี้จึงกล่าวอย่างนี้กลิ่นก็เหมือนกันโยมถ้าติดในกลิ่นว่ากลิ่นหญิงกลิ่นชายกลิ่นดอกไม้กินขนมกินน้ำหอมเนี่ยไปติดในชื่อไปติดในนิมิตอนุพยัญชนะก็คือไปติดในกลิ่นนั่นเองโยมนะก็ว่าเอามีดตัดเล็บมาคว้านโยมมาคว้านจมูกทิ้งซะยังจะดีกว่านะก็ไม่ต้องตกนรกโยมไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยแต่ถ้ายินดีในกลิ่นนะก็จะตกนรกเป็นสัตว์เดรัจฉานได้โยมก็ต่อมาก็ชิวหาวิญญาณโยมนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเฉือนชิวหาอาชิวหินสีคือลิ้นนะโยมนะด้วยมีดโกนอันคมไฟติดลุกโพลงแล้วยังดีกว่าการถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในรสว่ารสขนมรสส้มรสแอปเปิ้ลรสไอศครีมรสไก่รสหมูอะไรอย่างเนี้ยนะไปติดในชื่อที่จริงรสกระทบลิ้นแล้วก็ผ่านลิ้นไปสู่ลำคอก็ไม่เที่ยงโยมถ้าเราไปยึดในรถว่ารถนั้นรถนี้นะอันชิวหาวิญญาณพึงรู้แจ้งจะดีอะไรวิญญาณอันตะกรามด้วยความยินดีในนิมิตหรือตะกรามด้วยความยินดีในอนุพยัญชนะเมื่อตั้งอยู่ก็พึงตั้งอยู่ได้ถ้าบุคคลพึงทำการกิริยาเสียในสมัยนั้นไซข้อที่บุคคลจะพึงเข้าถึงคติสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเห็นโทษอันนี้จึงได้กล่าวอย่างนี้โยมคนติดในรถนี่นะ
ในบางสูตรพระองค์ทรงตรัสว่าบุคคลผู้กินอาหารติดใจในรสและทำกรรมอลามกไว้ในชาตินี้เมื่อตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์ที่มีหญ้าเป็นภักษาไปเกิดเป็นสัตว์ที่มีคูดเป็นภักษาไปเกิดเป็นสัตว์ที่เกิดตายในน้ําไปเกิดเป็นสัตว์ที่เกิดตายในที่มืดเป็นต้นโยมเนี่ยโทษของการกินอาหารติดใจในรสเนี่ยโยมข้อนี้ก็เราคิดว่าไม่มีโทษนะยิงกามคุณ5ทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นโยมมีโทษเท่านั้นเลยเนี่ยต่อมาก็ทางกายโยมดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลแทงกายินทรีย์ก็คือร่างกายทุกส่วนนี่แหละด้วยหอกอันคมติดไฟลุกโพลงแล้วยังดีกว่าการถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในโผฏฐัพพะคือกระทบว่าเป็นหญิงเป็นชายว่าเป็นผ้าห่มว่าเป็นแอร์ว่าเป็นเบาะอะไรอย่างนี้นะโยมนะอันกายวิญญาณพึงรู้แจ้งจะดีอะไรวิญญาณอันตะกรามด้วยความยินดีในนิมิตหรือตะกรามด้วยความยินดีในอนุพยัญชนะเมื่อตั้งอยู่ก็พึงตั้งอยู่ได้ถ้าบุคคลทำกาลกิริยาในสมัยนั้นไซข้อที่บุคคลจะพึงเข้าถึงคติสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเห็นโทษอันนี้จึงได้กล่าวอย่างนี้โยมสัมผัสนี้ก็ความก็คล้ายๆกันนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายความหลับยังดีกว่าโยมแต่เรากล่าวความหลับว่าเป็นหมันไร้ผลเป็นความงมงายของคนที่เป็นอยู่ตนรู้อำนาจของวิตกเช่นใดแล้วพึงทำลายหมู่ให้แตกกันไม่ควรตรึกถึงวิตกเช่นนั้นเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเห็นความเป็นหมันอันนี้แลว่าเป็นอาทีนบของคนที่เป็นอยู่จึงกล่าวอย่างนี้ตอนนี้ก็หมายความว่าถ้าหากว่าเราตื่นอยู่นะเราไม่หลับเนี่ยถ้ามันตรึกคิดไปในอกุศลต่างๆนะโยมนะตึกไปเรื่องของความโลภความโกรธความหลงเนี่ยทำลายหมู่ให้เขาแตกกันเป็นต้นนะโยมนะท่านบอกว่าให้เรานอนหลับดีกว่าเพราะนอนหลับแล้วจะได้ไม่ต้องมาตรึกสิ่งที่เป็นอกุศลโยมแต่ว่าถ้านอนหลับมันก็เป็นหมันไม่เกิดประโยชน์ไม่ได้ความดีแม้จะไม่เกิดบาปแต่ก็ไม่ได้ความดีพระองค์จึงทรงตรัสว่าการหลับมันเป็นหมันมันเป็นโมฆะมันไร้ผลที่ตัดตรงนี้คือพระองค์ไม่ต้องการให้พวกเราเป็นคนตื่นและตรึกที่เป็นอกุศลนะโยมนะถ้าตื่นแล้วควรตรึกคิดทําในสิ่งที่เป็นกุศลจึงจะเป็นประโยชน์จึงจะเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็ได้กําไรนะแต่ถ้าเกิดอกุศลแล้วไปนอนซะยังจะดีกว่าในความหมายนี้นะดูก่อนภิกษุทั้งหลายในข้อนั้นอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าจักขุนศีที่บุคคลแทงด้วยเหลาเหล็กอันร้อนไฟติดลุกโพลงแล้วจงพักไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเราจะทำไว้ในใจอย่างนี้ว่าจักษุไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงจักษุวิญญาณไม่เที่ยงจักษุสัมผัสไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาคืออุเบกขานะโยมที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสสะเป็นปัจจัยไม่เที่ยงอันนี้อริยสาวกเนี่ยท่านบอกว่าท่านไม่ต้องเอาเหลาเหล็กมาแทงตาหรอกเอาเหลาเหล็กแดงๆมาแทงตาก็พักไว้ไม่ต้องแต่ว่าจะทําใจนะโยมนะจะทําใจด้วยสติด้วยปัญญาด้วยวิปัสสนาว่าจักษุคือลูกตาเนี่ยไม่เที่ยงนะรูปสวยที่มองเห็นก็ไม่เที่ยงจักษุวิญญาณนี้ก็ไม่เที่ยงผัสสะที่เกิดจากการกระทบอารมณ์คือการมองเห็นก็ไม่เที่ยงแม้เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะการมองเห็นก็ไม่เที่ยงเนี่ยเมื่อเห็นความไม่เที่ยงอย่างนี้ความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราว่าเราเป็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่ต้องเอาเหลาเหล็กมาแทงตาโยมพักไว้ก่อนแต่เจริญวิปัสสนาด้วยการเห็นความไม่เที่ยงของรูปที่เห็นของจักษุของผัสสะของวิญญาณแล้วก็ของเวทนานะโยมเพ
ข้อความต่อมาก็คล้ายๆกันนะโยมนะเวลาก็จวนจะหมดลงแล้วอาตมาจะขอสรุปเลยตรงนี้ว่าแม้โสตินทรีย์คือหูเนี่ยเอาขอเหล็กอันคมลูกโพรงเนี่ยมาเกี่ยวก็ท่านบอกว่าพักไว้ก่อนโยมพระอริยสาวกขอพักไว้ก่อนนะแต่ว่าจะเห็นโสตะโสตินทรีย์ไม่เที่ยงนะสัทธะคือเสียงก็ไม่เที่ยงโสตวิญญาณก็ไม่เที่ยงผัสสะก็ไม่เที่ยงเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะได้ยินเสียงก็ไม่เที่ยงเนี่ยคล้ายๆกันโยมคานินทรีย์คือลิ้นขออภัยนะโยมคานินทรีย์คือจมูกโยมนะจมูกก็จะเอามีดตัดเล็บมาคว้านก็พักไว้ก่อนนะท่านจะเห็นคานินทรีย์นี่คือจมูกไม่เที่ยงนะกลิ่นก็ไม่เที่ยงคานวิญญาณที่รู้กลิ่นก็ไม่เที่ยงผัสสะที่เกิดกระทบกลิ่นก็ไม่เที่ยงเวทนาที่เสวยเมื่อกระทบกลิ่นก็ไม่เที่ยงเนี่ยท่านก็พิจารณาอย่างนี้ด้วยปัญญาด้วยวิปัสสนานะก็ไม่ต้องเกิดในดิเรกชันหรือสัตว์นรกโยมต่อมาลิ้นนะจะเอามีดอันคมมาคว้านลิ้นก็พักไว้ก่อนเหมือนกันโยมนะจะเห็นลิ้นจิวหานี่ไม่เที่ยงรสก็ไม่เที่ยงชิวหาวิญญาณก็ไม่เที่ยงผัสสะก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงก็ไม่ยึดมั่นในธรรมะเหล่านี้แล้วก็โผฏฐะโผฏฐะก็จะเอาโผฏฐะนี้เอาอะไรโยมเอาหอกอันคมนะกายินทรีย์ที่บุคคลแทงได้หอกอันคมก็พักไว้ก่อนท่านว่าอย่างนั้นนะแต่ท่านจะเห็นกายะคือโผฏฐะคือกายทั้งหลายไม่เที่ยงโยมโผฏฐะก็ไม่เที่ยงกายวิญญาณก็ไม่เที่ยงผัสสะที่เกิดก็ไม่เที่ยงเวทนาที่เกิดโดยอาศัยผัสสะก็ไม่เที่ยงนะทีนี้แม้ใจก็เหมือนกันโยมใจก็มโนนี่ใจก็ไม่เที่ยงนะมโนวิญญาณก็ไม่เที่ยงธรรมารมณ์ก็ไม่เที่ยงผัสสะที่เกิดทางใจก็ไม่เที่ยงเวทนาที่เกิดทางใจก็ไม่เที่ยงโยมดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่ำเบื่อหน่ายแม้ในจักษุแม้ในรูปแม้ในจักษุวิญญาณแม้ในจักษุสัมผัสสะแม้ในสุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสสะเป็นปัจจัยโยมเบื่อหน่ายในโสตะในเสียงในคานะในกลิ่นในชิวหาในรสในกายะในโผฏฐัพพะในมโนแล้วก็ในธรรมารมณ์นะอาตมาย่อเลยเพราะว่าตรงนี้ท่านไปยันใหญ่ไปเยอะมากเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้แลเรียกว่าอาทิตตปริยายะและธรรมปริยายชนี้แลโยมจบอทิตตปริยายสูตรที่8นะอาตมาไม่ได้อธิบายมากในช่วงท้ายเวลาหมดลงพอดีโยมถือเอาโทษของกามคุณ5ในตอนต้นนะโยมนะวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร